เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าวันนี้วันนี้จะนำเสนอเมนูพิเศษเลยหน่อไม้อันนี้เวนีวันนี้นะเมนูพิเศษหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะครับแล้วเราก็มาผัดไข่อร่อยเมนูต่อไปนำเสนอเลยอันนี้อร่อยมากผัดน้ำเต้าอ่อนนี่ครับเราปลูกเองนะปลูกข้างหลังเนี่ยผัดน้ำเต้าอ่อนใส่หมูอร่อยมากเมนูนี้ผัดเหมือนบวบนะแต่จะหวานหวานกว่าบวบเยอะเลยอร่อยฮะนี่นำเหนือเลยนี่น้ำพริกคุณนายเป็นน้ำพริกนรกอันนี้อร่อยอย่างนี้เลยมีหลายน้ำพริกมากมีหลายสูตรแต่ผมทำน้ำพริกนรกมากินเนี่ยอร่อยมากจิ้มกับแตงโมอ่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยอย่าลืมนะถ้าใครสนใจนี่น้ำพริกคุณนายเนี่ยสั่งซื้อได้นะอร่อยจริงน้ำน้อยๆอร่อยมากผัดน้ำเต้าผัดน้ำเต้าอร่อยจริงจริงกับหมูทอดสุดพิเศษแม่หมูทอดสูตรพิเศษแต่หมูนุ่มใช่ไหมลูกต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเมนูหมูนุ่มนะหมูนุ่มหมูทอดหมูหมักหมูนุ่มสูตรพิเศษเนี่ยใครอยากรู้เดี๋ยวตามดูนะเดี๋ยวให้สูตรใจเย็นๆของดีต้องเย็นๆใครอยากได้สูตรนะเนี่ยอร่อยมากทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยคุณเด็กใครอยากได้ก็เดี๋ยวตามมือคุณยายคิดนะครับนำเสนอเลยของหวานวันนี้ไหนกล้วยบัจจีใส่ใบเตยไปด้วยนะหอมมากอันเนี้ยความหอมเยอะเพราะว่าใส่ใบเตยแล้วก็อีกอันคือเป็นน้ำตาลมะพร้าวจริงๆของเพชรบุรีวันนี้จะนำเสนอเมนูพิเศษเลยหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะครับแล้วเราก็มาผัดไข่อร่อยมากอร่อยมากหอมเมนูต่อไปนำเสนอเลยอันนี้อร่อยมากผ
ัดน้ำเต้าอ่อนนี่ครับเราปลูกเองนะปลูกข้างหลังเนี่ยผัดน้ำเต้าอ่อนใส่หมูอร่อยมากเมนูนี้ผัดเหมือนบวบนะแต่จะหวานหวานกว่าบวบเยอะเลยอร่อยฮะหวานมากเลยยอดต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเมนูหมูนุ่มนะหมูนุ่มหมูทอดหมูหมักหมูนุ่มสูตรพิเศษเนี่ยใครอยากรู้เดี๋ยวตามดูนะเดี๋ยวให้สูตรใจเย็นๆของดีต้องเย็นๆใครอยากได้สูตรนะเนี่ยอร่อยมากทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยสูตรเนี่ยใครอยากได้ก็เดี๋ยวตามดูในคลิปนะครับนำเสนอเลยของหวานวันนี้ไหนกล้วยบะจีเราใส่ใบเตยไปด้วยนะหอมมากอันนี้ความหอมเยอะเพราะว่าใส่ใบเตยแล้วก็อีกอันคือเป็นน้ำตาลมะพร้าวจริงๆของเพชรบุรี